ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่นครั้งที่ 4 ชิงถ้วยประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีณสระอุบลรัตนราชกัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่โดยมีอาจารย์รัชตะเชื้อวิโรจน์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำและใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดีขึ้นสู่ระดับสากลเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่นเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะโดยมีสโมสรชมรมว่ายน้ำ48ทีมนำเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าแข่งขันว่ายน้ำกว่า500คนสำหรับผลการแข่งขันศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยนำลิ่วอันดับ1รับคะแนนรวมสูงสุดคว้าถ้วยรางวัลประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปครองแชมป์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันนอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลคะแนนรวมในลำดับรองต่อไปได้แก่ศูนย์ฝึกว่ายน้ำกิติยะทีมดีมงฟอร์ดทีมสมโภชเชียงใหม่700ปีศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนเขลางนครและชมรมว่ายน้ำเจียเจียสปอร์ตคลับเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภินันท์สุวรรณรักษ์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยซึ่งการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ปกครองบุตรหลานและนักกีฬาว่ายน้ำจากสโมสรต่างๆเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับนักว่ายน้ำตัวจิ๋วค่ะจะมาจากที่ไหนจะแข่งอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องภูวิวกันนะคะสวัสดีค่ะน้องภูวิวค่ะวันนี้ตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะวันนี้ตะกี้หนูเพิ่งแข่งเสร็จไปใช่ไหมคะค่ะหนูแข่งอะไรอะลูกเตะโฟมค่ะเตะโฟมหนูซ้อมมานานไหมนานค่ะอันนี้มาจากที่ไหนคะเนี่ยมงฟอร์ดค่ะแล้วก็อนาคตฝันอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นครูสอนว่ายน้ำว้าวอนาคตนี่อยากจะเป็นคุณครูสอนว่ายน้ำเลยทีเดียวนะคะพี่จิ๊บก็ขอให้น้องภูวิวขยันฝึกซ้อมนะคะที่นี่มีสระว่ายน้ำให้กับน้องๆได้ฝึกซ้อมกันรวมถึงได้แข่งขันกันด้วยขอบคุณนะคะน้องภูวิวขอบคุณค่ะชื่อน้องอะไรลูกนาโอมิค่ะน้องนาโอมินะคะน้องนาโอมิมาจากที่ไหนลูกเบลเยียมค่ะเบลเยียมวันนี้มากับใครบ้างมากับหลายคนค่ะวันนี้หนูมาแข่งขันอะไรลูก14คน15 16มาเยอะมากเลยนะวันนี้มาแข่งขันอะไรลูกแข่งขันว่ายน้ำค่ะค่ะว่ายน้ำชื่ออะไรคะเป็นฟรีสไตล์หรือว่าเป็นอะไรลูกที่แข่งไปตะกี้ก็เตะขาฟรีสไตล์ค่ะเตะขาฟรีสไตล์แล้วหนูได้อันดับเท่าไหร่คะสุดท้าย น้องมาแข่งขันว่ายน้ำแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างลูกเราก็ตอนแรกก็รู้สึกกลัวแต่ว่าตอนที่ลงน้ำก็ขนลุกเลยอะค่ะหนาวไหมหนาวค่ะวันนี้ฝนตกด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างบรรยากาศรู้สึกหนาวแล้วก็ตื่นเต้นไหมคะหนาวค่ะแต่ว่าพอออกตัวนี้ก็แบบว่าหัวตั้งเลยอะค่ะคือหนูเต็มที่เลยใช่ไหมค่ะหนูซ้อมมานานไหมลูกนานค่ะเล่นว่ายกีฬาว่ายน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่คะอายุเท่าไหร่สัก4หรือ5เนี่ยค่ะ4หรือ5ตอนนี้กี่ขวบแล้วเอ่ย8ค่ะอ๋อตอนนี้8ขวบแล้วนะคะหนูโตขึ้นนาวมีอยากเป็นอะไรบ้างลูกอยากเป็นครูหมอแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะเป็นหลายอย่างเลยนะแล้วไม่อยากเป็นนักว่ายน้ำหรอคะอยากค่ะอยากเป็นโค้ชค่ะเป็นโค้ชด้วยใช่ไหมคะค่ะอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่มาแข่งขันว่ายน้ำในวันนี้บ้างไหมคะให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังแข่งขันอยู่ตะโกนจนเสียงแหบเลยถ้าสมมุติให้ตะโกนเชียร์เพื่อนๆเนี่ยนะโอมิตะโกนว่ายังไงบ้างสู้ๆก็ให้เพื่อนๆสู้ๆนะคะนะโอมิต้องแข่งขันต่ออีกไหมคะเนี่ยค่ะแข่งอะไรอะลูกก็วันนี้แข่งแต่ขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแข่งว่ายเลยอะค่ะถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมคะค่ะคิดว่าจะคว้าสักรางวัลกลับไปบ้านได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้มีคนมาให้กำลังใจเยอะเลยเนาะเอาเป็นว่าพี่จิ๊บก็ให้กำลังใจนะโอมิด้วยก็แล้วกันนะคะในลองทำท่าว่ายน้ำให้ดูหน่อยสิอันนี้เป็นบรรยากาศความสนุกสนานของน้องๆที่มาว่ายน้ำน้องนาโอมิขอบคุณค่ะ
บรรยากาศของการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่นครั้งที่4ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็คลื่นเครงนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณบังออนเมฆะนะคะ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้มีส่วนในการรับผิดชอบยังไงบ้างคะดูแลเหมือนแม่บ้านเลยค่ะทำทุกอย่างนะคะช่วยน้องอาทิตย์กว่าๆแล้วแต่ว่าเราเตรียมงานมาเกือบร่วม2เดือนแล้วค่ะทำไมแม่โจ้ถึงได้มีโอกาสที่จะได้จัดงานกิจกรรมการกีฬาแบบนี้คะเพราะว่าตอนนั้นเราเปิดเมื่อปี33ท่านชิการก็บอกว่าไหนๆเราเปิดแล้วชื่อพระองค์ท่านเราใช้มาป๊อปเนี่ยปี1ขอให้จัดครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมดังนั้นเราจะขึ้นเว็บแต่ว่าเดือนตุลาคมแล้วต้องมาที่แม่โจ้ค่ะแล้วจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นี่เห็นมีทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กทั้งผู้คนที่สนใจมาชมการแข่งขันเชียร์กันสนั่นเลยนะคะมีจุดประสงค์อะไรในครั้งนี้คือเราต้องการให้มีความเชื่อมความสามัคคีและระดับครอบครัวก่อนนะคะครอบครัวอบอุ่นนะคะเด็กมีวินัยในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตได้อ่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่โจ้เราสร้างสระตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาแม่โจ้ทุกคนว่ายน้ำเป็นทุกคนแล้วในการให้บริการของสระว่ายน้ำแห่งนี้เนี่ยให้บริการยังไงบ้างคะคือเราบริการทุกวันนะคะแต่ถ้าไม่เป็นวันนักขัตฤกษ์แล้วก็หยุดเริ่มบริการตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มค่ะและนี่คือในส่วนของการจัดงานนะคะของกีฬาแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่นครั้งที่4ในวันนี้ค่ะเพลง